สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคลิปเสียงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องคุณธรรมของคนประการแรกคือความซื่อสัตย์ประการที่สองคือการรู้จักข่มใจฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่สามคือการอดทนอดกั้นและอดออมที่จะไม่ไปพฤติล่วงความสัตย์สุจริตประการที่4คือการรู้จักละวางความชั่วความสุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรม4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริย์ที่ราชเจ้า5เมษายน2535สวัสดีครับ